สวัสดีครับพวกกับผมสปอตเวอร์กันเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาจัดอันดับกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมออฟโดนั่นเองครับผมซึ่งกองทัพนี้ครับหมายถึงว่ากองทัพนะตัวกองทัพไม่ได้หมายถึงไอคนที่เป็นเจ้าของกองทัพนะครับซึ่งกองทัพนี้ครับก็จะตัดสินที่คุณภาพและปริมาณนั่นเองครับผมเอาคุณภาพอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีปริมาณด้วยหรือจะเป็นปริมาณอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีคุณภาพด้วยนี่ก็จะมาจัดอันดับกันดูซิว่ากองทัพนะครับที่แข็งแกร่งที่สุดเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างผมก็จะยกมา10อันดับด้วยกันครับผมปลอคลิปนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับใครที่คิดว่ากองทัพไหนควรจะได้อันดับไหนก็เขียนมาบอกกันได้นะครับอันดับที่10กองทัพชาวภูเขานั่นเองครับผมซึ่งกองทัพชาวเขาเหล่านี้นะครับมีผลงานเด็ดๆนะครับเคยร่วมรบในสมรภูมิร่วมกับแลนดิสเตอร์นั่นเองครับในสมรภูมิที่กีนฟอกก็ไม่รู้นะครับว่าคนที่เข้าร่วมสมรภูมินี้เนี่ยมันมีกันอยู่กี่คนนะแต่ว่ามันน่าจะมากพอนะครับที่สามารถสร้างกองทัพได้เลยนะซึ่งกองทัพของพวกเขานะครับก็ต่อสู้กับกองทัพของล็อบสตาร์ประมาณ 2,000 คนนั่นเองและพวกเขานะครับก็ได้รับชัยชนะร่วมกับพวกแลนดิสเตอร์เลยนะและชาวภูเขานะครับมีความสูญเสียน้อยเป็นอย่างมากนะหากที่เราได้ดูในซีรีส์นะและหลังจากเหตุการณ์นี้ครับพวกเขาก็มุ่งหน้าลงใต้นะครับไปยัง King's Landing นั่นเองร่วมกับทีเรียนแลนนิสเตอร์และหลังจากจบสมรภูมิ Backwater นะครับพวกเขาก็เดินทางกลับไปยังที่อยู่ของเขานั่นเองซึ่งสมรภูมิ Backwater นะครับถึงแม้ว่าจะมีความสูญเสียบ้างแต่ว่าก็ไม่น่าจะใหญ่หลวงอะไรขนาดนั้นนะอันดับที่9กองทัพคนเถื่อนนั่นเองครับผมกองทัพคนเถื่อนนะครับจัดว่าเป็นกองกำลังขนาดใหญ่เลยนะจากทางเหนือนอกกำแพงเลยนะครับผมซึ่งภายหลังนะครับกองทัพนี้นะครับก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมของจอห์นสโนว์นะซึ่งว่ากันว่าพวกเขานะครับอาจจะมีจำนวนมากถึง 10,000 นายเลยก็เป็นได้อันดับที่8กองทัพชาวดอนกองทัพชาวดอนนะครับจัดว่าเป็นกองทัพที่สามารถต่อต้านการลุกลานของเอกอนทาแกเรียนได้เลยนะครับผมซึ่งพวกเขานะครับด้วยกองทัพเหล่านี้ก็ไม่สามารถทำให้เอกอนพิชิตอาณาจักรดอนได้ว่ากันว่านะครับหากลบในทะเลทรายแล้วก็กองทัพชาวดอนจะมีความได้เปรียบเป็นอย่างมากแต่ถ้าเกิดว่าลบสถานที่อื่นก็ไม่แน่นะซึ่งกองทัพชาวดอนนะครับก็เป็นกองทัพที่ถนัดในด้านซุ่มโจมตีนั่นเองอันดับที่7กองทัพเซคันซันซึ่งเดอะเซคันซันครับมีทหารที่มีฝีมือมากมายครับกว่า 2,000 นายเชี่ยวชาญในด้านการต่อสู้เป็นอย่างดีซึ่งปัจจุบันนะครับพวกเขาอยู่ภายใต้การควบคุมของดาริโอนะครับดาริโอก็คือคนที่เป็นกิ๊กกับเดเดลิสทาแกเรียนนั่นแหละครับซึ่งพวกเขานะครับก็สามารถปฏิบัติการตามคำสั่งของเดรดิสทาแกเรียนได้เป็นอย่างดีกองทัพที่6กองทัพหมู่เกาะเหล็กนั่นเองครับผมซึ่งกองทัพนี้ครับถูกรวบรวมโดยอูรอนเกจอยนะครับจัดว่าเป็นกองเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเวสเทอรอสเท่าที่เคยมีมาเลยนะซึ่งหลังจากที่เขาได้ครอบครองหมู่เกาะเหล็กนะครับเขาก็ได้สั่งให้อาสาสมัครนะครับร่วมกันสร้างเรือให้กับเขาจำนวน 1,000 ลำแต่ก็ไม่ได้สร้างถึง 1,000 นะครับแต่ก็ได้หลายร้อยอยู่ซึ่งทหารของพวกเขานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเลิศด้านการล่องเรือนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสู้กันบนบกนี่ฝีมือก็ใช่ว่ามันจะดีเด่กว่าไอกองทัพที่มันผ่านมาเท่าไหร่นะครับอันดับที่5กองทัพแห่งตระกูลอารินว่ากันว่ากองทัพของตระกูลอารินนะครับเป็นอัศวินขี่ม้าขาวนะครับที่มีความสามารถเก่งกาจที่สุดในสนามรบทุกสนามรบเลยนะซึ่งนักรบจำนวนกว่า 2,000 นายนะครับเคยมาช่วยจอร์สโนในการยึดวินเทอร์เฟลคืนจากตระกูลโบตันได้สำเร็จนะซึ่งก็สามารถจัดการกองกำลังของโบตันได้อย่างง่ายดายเลยด้วยนะและว่ากันว่านะครับถ้าหากตระกูลอารินนะครับตัดสินใจที่จะระดมพลทั้งหมดสามารถมีกองทหารได้ถึง 5,000 คนเลยทีเดียวและทุกคนขี่ม้าหมดด้วยนะอันดับที่4กองทัพแลนนิสเตอร์กองทัพแลนนิสเตอร์ครับจัดว่าเป็นทหารที่ได้รับการฝึกฝนและมีประสบการณ์การใช้อาวุธเป็นอย่างดีด้วยนะและพวกเขานะครับยังเป็นกองทัพที่มีระเบียบวินัยมากเป็นอันดับต้นๆของเวสเทอรอสเลยนะพวกเขาสามารถระดมพลได้เป็นหมื่นนายในชั่วข้ามคืนเลยนะและในช่วงที่ทหารแลนดิสเตอร์นะครับทำการบุกยึดไฮการ์เด้นนะครับพวกเขาก็ใช้ทหารหมื่นนายแล้วก็สามารถยึดไฮการ์เด้นได้อย่างง่ายดายอันดับที่3กองทัพเดอะโกลเด้นคอมพานีซึ่งเราก็จะได้เห็นในซีซั่น3นะครับว่าพวกเขานั้นมีจำนวนถึง 10,000 คนและในซีซั่น7นะครับตอนเซอร์ซีเรียกรวมพลนี้พวกเขาก็มีถึง 20,000 เลยนะจัดว่าเป็นจำนวนทหารที่มีมากพอสมควรนะครับซึ่งพวกเขานะครับเดอะโกลเด้นคอมพานีนี่ก็เป็นกองทัพนะครับที่รับจ้างนั่นเองครับผมได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทหารรับจ้างนะครับจะต้องมีฝีมือเก่งกาจในการต่อสู้แถมมีปริมาณที่เยอะอีกต่างหากจัดว่าไม่ธรรมดาเลยครับสำหรับเดอะโกลเด้นคอมพานีอันดับที่2กองทัพผู้ไร้มนทินซึ่งกองทัพผู้ไร้มนทินนะครับก็เป็นกองทัพที่มีคำกล่าวเขาบอกว่าโอ้ยไอพวกนี้เนี่ยมันสู้เป็นก่อนจะเดินได้เสียด้วยซ้ำบัดเนี่ยพวกเขานะครับก็ได้รับการฝึกฝนด้านการต่อสู้มาตลอดชีวิตเลยนะตั้งแต่ยังเป็นทารกอยู่เลยนะ พวกเขานะครับจะเชื่อฟังคำสั่งโดยที่ไม่มีการตั้งคำถามใดๆทั้งสิ้นสั่งให้ไปทำอะไรก็ทำอย่างเดียวเลยครับโอ้โหจะว่าเป็นกองทัพที่มีประสิทธิภาพด้านการรบพอสมควรนะซึ่งเดนาริสนะครับก็ได้รับกองทัพผู้ไร้มนทินกว่า 8,000 นายเลยนะในการซื้อขายแลกเปลี่ยนนั่นเองครับผมและอันดับที่1ของเรานะครับก็คือกองทัพโดทรากีนั่นเองซึ่งกองทัพโดทรากีนะครับจะว่าเป็นกองทัพที่น่าเกรงขามที่สุดในโลกเลยนะพวกเขานะครับมีทักษะการต่อสู้ที่ไม่เป็นรองใครและเขานะครับยังมีการสร้างเสียงกรีดร้องนะครับเพื่อที่จะข่มขวัญศัตรูอีกด้วยซึ่งพวกเขานะครับก็มีกองทหารสังกัดนะครับกว่า 100,000 คนนะจัดว่าไม่ธรรมดาเลยครับสำหรับกองทัพโดทากี้นะแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับกองทัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหากผมจะอันดับไม่ถูกใจก็ช่วยเขียนมาบอกกันด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ